นายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้สถานะผู้ลี้ภัยในประเทศอังกฤษว่าตนยังไม่ทราบเพราะมีแต่ข่าวที่ออกมาจากสื่อต้องไปตรวจสอบก่อนอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้คุยอะไรกันเพราะมีเรื่องอื่นๆอีกมากส่วนความคืบหน้าเรื่องเพิกถอนหนังสือเดินทางของนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของฝ่ายปฏิบัติยังไม่มีการรายงานขึ้นมาและที่ผ่านมาถ้าไม่มีเรื่องเร่งด่วนหรือคอขาดบาดตายอะไรเขาจะไม่มารายงานเนื่องจากต้องการให้ตนทำงานเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้สื่อข่าวถามต่อว่าหากทางอังกฤษให้สถานะลี้ภัยแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรจริงทางการไทยสามารถที่จะคัดค้านได้หรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศกล่าวว่าไม่ทราบเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันและบอกว่าอย่าเพิ่งกระโดดไปถึงจุดนั้นเพราะตอนนี้มีแต่เพียงข่าวออกมาครับส่วนที่พรรคการเมืองนะครับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศให้ชัดเรื่องการเลือกตั้งในปี2561ตามที่ได้แถลงการร่วมกับสหรัฐอเมริกานายดอนกล่าวนะครับว่าตอนที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสหรัฐมีการประชุมหรือเจรจากันไม่มีการพูดคุยกันถึงเรื่องการเลือกตั้งเลยแต่ประชุมเรื่องอื่นและไม่มีแถลงการร่วมแต่เป็นการแถลงข่าวร่วมกันของผู้นำทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้พูดให้นายโดนัลด์ทรัมป์รับทราบเท่านั้นเองว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามโรดแมปเมื่อกำหนดเมื่อกฎหมายลูกเสร็จแล้วก็จะใช้เวลา150วันในการจัดการเลือกตั้งส่วนนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ได้ถามอะไรซึ่งการที่นายกรัฐมนตรีพูดไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นที่พูดคือพูดในฐานะเพื่อนที่เจอกันอยากจะเล่าความคืบหน้าและการพัฒนาต่างๆในประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับในการเยือนสหรัฐครั้งนี้มีหลายประเด็นที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยซ้ำ